ค่แถวนี้ละเดี๋ยวก่อนกลับเอมมี่จะแวะเที่ยวที่พะเยาและเชียงรายกันก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆไปเที่ยวพร้อมๆกับเอมมี่เลยค่ะวัดนันดารามตั้งอยู่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเชียงคำมีเนื้อที่ประมาณ8ไร่1งาน72ตารางวาไม่ปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใดเดิมชื่อว่าวัดจองคำหรือวัดจองเหนือวัดนันดารามเป็นวัดประจำชุมชนชาวไทยใหญ่สร้างขึ้นโดยพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่ภายในวิหารไม้เป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ซึ่งแกะสลักด้วยไม้สักท่อนใหญ่อัญเชิญมาจากวัดร้างชื่อเมธาซึ่งเป็นวัดร้างในชุมชนไทยใหญ่เดิมที่อำเภอปงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากไม้สักทองทั้งต้นลงรักปิดทองทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง51นิ้วสูงจากฐานถึงยอดเกศา6ศอกสวยงามมากค่ะยังมีพระพุทธอัครสาวกคือพระสารีบุตรประกอบเบื้องขวาและพระโมคคัลลานะประกอบเบื้องซ้ายของพระพุทธรูปสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในการอนุรักษ์วัตถุโบราณเก่าแก่ก็ต้องเดินเข้ามาบริเวณด้านหลังองค์พระประธานค่ะเพราะมีพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาวัตถุโบราณชื่อว่าพิพิธภัณฑ์อู่เต็งมงซึ่งภายในเก็บรักษาพระเครื่องพิมพ์เก่าแก่นับร้อยองค์คัมภีร์พระไตรปิฎกเงินตราสกุลต่างๆในสมัยโบราณและพระพุทธรูปปางต่างๆทรงเครื่องแบบไทยใหญ่และอื่นๆอีกมากมายส่วนมากจะเป็นของไทยใหญ่ค่ะก็อยู่ที่วัดร่องขุ่นค่ะตำบลป่าอ้อดอนไชอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งวัดร่องขุ่นเนี่ยเป็นวัดที่มีความสวยงามและโดดเด่นจากวัดอื่นๆมากๆเลยล่ะค่ะเพราะออกแบบนะคะและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินชื่อดังค่ะซึ่งท่านนะคะก่อสร้างเพื่อเป็นวัดประจำบ้านเกิดค่ะจัดเป็นพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่และงดงามน่าแวะชมที่นึงเลยนะคะจะสวยงามขนาดไหนนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์มีแรงบันดาลใจในการสร้างวัดแห่งนี้อยู่3ประการนะคะคือเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ความงดงามของวัดแห่งนี้อยู่ที่โบสถ์เพราะอาจารย์ต้องการจะเนรมิตวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์เป็นวิมานบนดินที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้สะพานหมายถึงการเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิบนสันของสะพานจะประกอบไปด้วยอสูรกืนกิน16ตนข้างละ8ตนหมายถึงอุปกิเลส16จากนั้นก็จะถึงกึ่งกลางสะพานหมายถึงพระเขาสุเมนซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดาด้านล่างเป็นสระน้ำหมายถึงสีทันดรมหาสมุทรมีสวรรค์ตั้งอยู่ด้วยกัน6ชั้นผ่านสวรรค์6เดินลงไปสู่พรม16ชั้นผ่านแล้วจึงขึ้นไปสู่อรูปพรม4แทนด้วยดอกบัวทิพย์4ดอกและบานประตู4บานบานสุดท้ายเป็นกระจกสามเหลี่ยมแทนความสว่างซึ่งหมายถึงความหลุดพ้นแล้วจึงก้าวข้ามธรณีประตูเข้าสู่พุทธภูมิส่วนบนของหลังคาโบสถ์ได้นำหลักการของการปฏิบัติจิต3ข้อคือศีลสมาธิปัญญานำไปสู่ความว่างคือความหลุดพ้นนั่นเองค่ะนอกจากจะชมความงดงามของพระอุโบสถแล้วยังสามารถเข้าชมผลงานของอาจารย์และเลือกซื้อของที่ระลึกจากวัดร่องขุ่นได้อีกด้วยนะคะขอไปซื้อผงพิเศษก่อนนะคะนี่ค่ะร้านสงวนไทยเภสัชอยู่ถนนสนามบินนี่เองค่ะผงพิเศษหาซื้อง่ายค่ะมีตามร้านขายยาทั่วไป
ของผมพิเศษตาร่มชูชีพสองจองค่ะเอาไปใช้อะไรคะลูกฟอกหน้าค่ะหน้าเป็นอะไรคะมีหน้ามาทั้งวันเลยก็เลยจะไปฟอกเพราะว่าผิวจะได้ไม่ขึ้นค่ะดีค่ะใช้ฟอกหน้ากินไปสักครู่แล้วไปล้างออกนะคะค่ะซองละ10 บาทซอง20 บาทขอบคุณค่ะแค่สองซองเล็กๆอย่างนี้ก็ทำให้หน้าใสไร้สิวได้แล้วนะคะแถมยังหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปอีกด้วยค่ะก็ใส่สักตื้อข้าเจ้าเป็นสาวตอนนี้เอมมี่อยู่ที่4 แยกหอนาฬิกาค่ะและนี่หอนาฬิกาจังหวัดเชียงรายค่ะหอนาฬิกาแห่งนี้ถูกสร้างสรรค์และออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ที่สร้างวัดร่องขุ่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยได้ดำเนินการสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548และแล้วเสร็จช่วงงานวันแม่แห่งชาติเมื่อปีพ.ศ. 2551ค่ะที่หอนาฬิกานี้มีระบบแสงสีเสียงอลังการมากเลยนะคะทุกคืนเวลา1 ทุ่ม2 ทุ่มและ3 ทุ่มจะมีการแสดงสีเสียงที่หอนาฬิกาประกอบเพลงเชียงรายลำลึกดังก้องถนนจนจะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เอมมี่ก็ได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกับผงพิเศษตาร่มชูชีพมากมายเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิผงพิเศษตาร่มชูชีพเพื่อโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมจังหวัดพะเยาค่ะหลังจากนั้นก็ได้ไปไหว้พระที่วัดนันดารามซึ่งก่อสร้างเป็นศิลปะแบบพม่าค่ะแล้วก็ไปที่จังหวัดเชียงรายที่วัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ซึ่งยิ่งใหญ่งดงามมากๆเลยล่ะค่ะจากนั้นก็แวะซื้อผงพิเศษที่ร้านสนวนไทยเภสัชถนนสนามบินค่ะสุดท้ายก็ไปดูระบบแสงสีเสียงประกอบเพลงที่หอนาฬิกาเชียงรายค่ะอิ่มอกอิ่มใจได้ทำบุญและได้เที่ยวด้วยสนุกมากๆเลยล่ะค่ะแล้วครั้งหน้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆจากผงพิเศษตาร่มชูชีพอีกต้องคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะYeah.